ทคฮับอินไซต์พาทุกคนมาอยู่ที่สนามพีระเซอร์กิตอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับวันนี้เรามีภารกิจทดสอบรถยนต์ EV รุ่นใหม่ของ Volvo นะครับนั่นก็คือรุ่น440นั่นเองจะมีประสิทธิภาพแรงแค่ไหนมีสมรรถนะแรงเพียงใดแล้วก็มีเทคโนโลยีอะไรจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเทคฮับอินไซต์พาไปดูครับใครที่กำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าล้วนนะครับแล้วก็พอมีงบต้องบอกเลยว่า Volvo C40 Recharge รุ่นนี้นะครับออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การขับขี่ในเมืองร้อนอย่างบ้านเราเลยเพราะเขาทดสอบประสิทธิภาพความทนอุณหภูมิของแบตเตอรี่มาเป็นอย่างดีครับไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้จากแรงดันไฟฟ้าที่ผิดปกติครับเพราะหัวใจของรถยนต์ไฟฟ้านะครับคือการระบายความร้อนเนาะและควบคุมอุณหภูมิของตัวแบตเตอรี่ครับขณะชาร์จไฟเข้าและดึงไฟออกซึ่งทำให้เกิดความร้อนนั่นเองครับระบบของรถยนต์ไฟฟ้านะครับจึงสำคัญมากต้องควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ 20-35 องศาเซลเซียสเพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ครับแบรนด์เรานี่เรื่องเซฟตี้มาเป็นอันดับหนึ่งนะครับรถทุกคันที่ใช้อยู่บนท้องถนนโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุมีความเป็นไปได้นะครับแล้วตัวแบตเตอรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นระดับแบตเตอรี่ไฟฟ้าระดับ400โวลต์ซึ่งมีอนุภาพความแรงดันสูงพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยการเกิดอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นอย่างรถของเราเนี่ยยกตัวอย่างนะครับถ้าระบบ SIS หรือถุงลมทำงานปุ๊บระบบมันจะสั่งตัดพลังงานไฟฟ้าจากตัวแบตเตอรี่เลยแล้วซีลพลังงานไฟฟ้าให้มันอยู่ในเฉพาะในตัวแบตเตอรี่ไม่มีการปล่อยไฟฟ้าออกมาข้างนอกนั่นหมายความว่าเวลาหน่วยกู้ภัยเข้ามาช่วยดึงตัดตัวถังหรือจะอะไรก็ตามกับตัวรถเนี่ยหน่วยกู้ภัยก็จะได้รับความปลอดภัยแล้วในระดับหนึ่งคนใช้รถอยู่ในรถก็จะได้รับความปลอดภัยเพราะว่าไฟฟ้าแรงสูงมันจะการันตีว่ามันไม่รั่วออกมานี่คือหัวใจลึกๆจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคีย์หลักเลยของตัวระบบรถไฟฟ้านะครับส่วนเรื่องเซฟตี้เรื่องระบบอื่นๆเนี่ยเรามีเป็นปกติที่เรามีอยู่แล้วนะครับมั่นใจได้อันนี้ 100% เลยครับรถทุกคันถูกออกแบบและทดสอบมาในพื้นที่โซนร้อนเพื่อควบคุมอุณหภูมิของแบตเตอรี่ให้อยู่ในช่วงเหรียญที่กำหนดครับทำให้ Volvo กล้ารับประกันแบตเตอรี่ถึง8ปีเต็มหรือ 150,000 กิโลเมตรส่วนด้านความปลอดภัยนะครับเขาก็ให้ความสำคัญครับโดยติดตั้งระบบล็อกเข็มขัดนิรภัยยึดตัวผู้ขับขี่ให้ติดกับเบาะนะครับที่ควบคุมด้วยระบบเซ็นเซอร์เมื่อตกอยู่ในสภาวะฉุกเฉินระบบ Active Safety นะครับจะช่วยลดการบาดเจ็บได้แถมมาพร้อมกับระบบขับขี่สุดไฮเทคพร้อมให้ใช้งานง่ายขับไกลแค่ไหนก็เอาอยู่รถทุกรุ่นที่เราขายอยู่ปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทุกรุ่นทุกเรนจ์เราเรียก CMA แพลตฟอร์มกับ S-Spa แพลตฟอร์มเนี่ยตัว Safety Belt ตัวมันเนี่ยมันจะเป็นการลักษณะถ้ามันบริเวณช่วงล่างด้านหน้ารถเนี่ยมันจะมีเซ็นเซอร์ในการวัดว่ารถตอนนี้เนี่ยลอยจากพื้นถนนแค่ไหนถ้าเซ็นเซอร์มันตรวจสอบเจอยกตัวอย่างนะครับว่ารถตอนนี้กำลังเหินขึ้นบนท้องฟ้าเนี่ยเหินขึ้นบนอากาศนะครับแล้วล้อมันชักออกมาแบบยาวขึ้นนั่นแสดงว่ารถมันรู้แล้วว่าตอนนี้รถเหินเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่มันจะทำก่อนเลยคือดึงเซฟตี้เบลต์ให้รัดให้คนนั่งด้านหน้าเนี่ยแน่นติดกระบอกเหตุผลที่จะทำให้แน่นติดกระบอกก็คือลดระยะการเคลื่อนที่ของผู้โดยสารคนขับกับผู้โดยสารตอนหน้าเพราะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเนี่ยมันจะได้ลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บเพราะว่าผู้โดยสารที่นั่งอยู่เนี่ยจะยึดติดกระบอกเพราะตัวเบาะมันจะค่อนข้างมั่นคงนี่คือสิ่งแรกเลยที่เป็นระบบActive Safetyขั้นต้นเลยเบสิกธรรมดาที่เรามีในรถเราตอนนี้หลังจากที่ผมได้ทดสอบแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าเทคโนโลยีรถไฟฟ้าไม่ว่าจะไฮบริดหรือระบบไฟฟ้าล้วนของ Volvo นะครับเขาไม่ธรรมดาจริงๆสำหรับใครที่พอมีงบประมาณนะครับและอยากเลือกรถไฟฟ้าที่ไว้ใจได้มีสมรรถนะสูงแล้วก็มีเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยที่สูงเช่นกันเนี่ย Volvo นะครับก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อยเหมือนกันครับทุกคนนะครับสามารถกลับมาติดตาม Tech Hub Insight ได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ techhub.in.th ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ